นี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยเหมือนเป็นสถานที่ปิดมีรั้วเล็กๆแต่ท้องฟ้าสวยอยู่เหมือนสถานที่คนตายยังไงก็ไม่รู้แฮะมีหนังสือให้อ่านด้วย Medieval เป็นพวกอ่านไม่เกิน8บรรทัดดูจากเนื้อความแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ว่าแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยดราก้อนบอลอะไรคือดราก้อนบอลเกิดมังกรเกิดเหรอเอ๊ะนี่หรือว่าฉันตายแล้วหรือว่านี่เป็นโลกแห่งความตายมีประตูอยู่แต่ว่ามีชายคนนี้หรือว่าเขาจะเป็นยมบาลสวัสดี Yes, hello. มันก็ทักมาแต่เขาไม่ตอบซะงั้นเอ้า Oh, sorry. Sometimes I get a little distracted. You look puzzled, my friend. Is it your first time here? ใช่ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่เลยตกลงมาที่ไหนเนี่ย So I guess you want some explanation of what's going on. I will try to keep it short so we won't spend all eternity here. Do you see those altars in the cornersYou have to activate them to become part of the story they represent. Admittedly, this doesn't explain much, but I'm sure you will understand once you try it for yourself. จากที่เขาพร่ำมาเนี่ยเหมือนเราต้องเลือกเข้าประตูเพื่อไปสู่โลกใหม่นี่แสดงว่าฉันเนี่ยไปยังโลกใหม่ใช่ไหมมันมีประตูที่เป็นโลงศพกับประตูที่เป็นประตูหินก็ระหว่างโลงศพกับประตูหินผมคงต้องเลือกประตูหินนี่แหละผมเจอสุดย่อๆถึงสิ่งที่ผมเจอมาผมไม่อยู่ในสกายริมแล้วจู่ๆผมก็สลบไปผมจำได้แค่ว่าผมเนี่ยจะผ่านชายแดนไปที่ไหนสักแห่งแต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มผมไม่อยู่สกายริมไม่ทันไรก็เกือบจะถูกประหารซะแล้วโดยกลุ่มของคนที่เรียกว่าลีเจียนแต่ดูเหมือนคนที่ถูกประหารเนี่ยมีผู้นำของกลุ่มสตอมโคลกอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่ผมจะได้ไปเกิดใหม่อีกรอบเนี่ยก็ได้มีมังกรโผล่มาแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นผมก็หลุดออกมาได้มีชายสองคนจากทั้งฝั่งลีจิและสโตมโคลกพยายามเชิญผมเข้าไปผมก็ควรจะเลือกคนที่ไม่น่าจะประหารผมก็คือลาดอฟและการเดินทางในสการ์ดิงผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นThe harbingers of the end times. We better get moving. ก่อนพูดอะไรช่วยแก้มัดก่อนได้ไหมโอเคขอบคุณมาก There you go. You may as well take on your gear. He won't be needing it. เข้าไปผมเนี่ยเอาชุดกับอาวุธของเพื่อนเขาก็ขอโทษนิดนะขวานกับรองเท้าบูทกับชุดเกราะหน่อยโอเค Storm Cloak All right get that armor on and get that axe มีอะไรเก็บได้ก็เก็บหมดก็กันในโลกนี้เนี่ยเงินมันสำคัญมากเก็บของทุกอย่างเข้าไปขายให้หมดเดี๋ยวเราจะไปไหนกันครับเนี่ยนั่นมันคนของลีเจียนนี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของผมโอเคเข้ามาเฮ้ยเอาสตามินาต่ำฟันเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้วุ่นใช่ไหมเนี่ยโอเคแต่เขาตายแล้วขอเก็บหน่อยนะเข้าใจแล้วขอใส่วุฒิแรงๆขึ้นมาหน่อย
ที่เกาะลีเจียนน่าจะดูแรงกว่าดาบก็ขอใช้ดาบคู่แล้วกันเอาละปลดล็อกประตูอ่ะเก็บให้หมดจิกให้หมดทั้งแก้วทั้งตะกร้าทั้งกระสอบทรายเอาอุ้ยจะมังกรนี่เฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยกินผิวเลี้ยวเอามาจัดการฟันโอเคเริ่มชินละยังไม่ตายเหรอเฮ้ยซึ้งลาดอบอยฉันเก็บของทุกอย่างในนี้ก็ไม่ต้องห่วงผมจัดเก็บทุกอย่างอยู่แล้วเก็บเรียบให้หมดไม่เห็นเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวของทุกอย่างมีราคาโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคเจอยาด้วยตะกร้าเก็บให้หมดเอาทุกเม็ดยาอีกขวดDone. Let's get moving. โอเคเดี๋ยวตามไปทางไหนก็ไม่ใช่ทางนี้โอ้ไปไวเนาะมีเสียงห้องทรมานของลีเจียนเหรอเอาไว้เราจะซึกดาบคู่โอเคขอจิกหน่อยนะควรขอสตอมคล็อกลาดาบอกว่าในกรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีขอยเก็บได้แต่มันล็อกอยู่แต่เขาจะดีให้ล็อกพิกกับเราก็ขอลองใช้หน่อยกันต้องฝึกวิชาสะดอกก่อนโลเก็บให้หมดหนังสือเราเก็บด้วยกันโอเคไม่อยากรู้ที่นี่มีการทรมานแบบนี้ด้วยป่าเถื่อนชะมัดก็ขอโทษนะที่ต้องจิกของไปโอเคเข้าใจแล้วเอาละเตรียมบุกต่อเป็นถ้ำเหรอบรรยากาศไม่ดีเลยมีเสียงลาดอบุกก่อนซะแล้วขอช่วยด้วยโอเคจัดการได้แล้วโอ้มีธนูอยากจะใช้พอดีโอเค
ิยังไม่แม่นเท่าไหร่ไม่ยิงมันดูโดนหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยลาด็อกขอโทษขอยิงเฉพาะนี้ก่อนไกลเกินไปยิงอีกเหมือนจะไม่โดนยิงโดนนิดหน่อยแล้วโอเคยิงไปกระสุนจะหมดแล้วยังยิงโอเคจัดการได้แล้วแต่ว่าลาดอฟอย่าพึ่งขอโทษเมื่อกี้ไม่ตั้งใจอย่าพึ่งสิครับชิบหายแล้วกำลังจะม่องเท่งแล้วเอาไงดีหนีก่อนลาดอฟขอโทษไม่ได้ตั้งใจเอาไงทีนี้จะหนีไปไหนอ่ะก็เอาชิบหายแล้วเอ้ยเห็นแนบสิครับลาดอฟขอโทษเอ้ยจะเอาไงดีวะเนี่ยเก็บของก่อนไหมแต่ว่ากระดอมันใกล้เข้ามาจะไงดีวะเนี่ยมียาไหมเหมือนจะมียาอยู่โอเคเปิดสะพานข้างหน้าไปสะพานยังไงต่อลาดอฟหายโกรธยังจะไปต่อหรือจะต้องรอเขาลาดอฟโอเคเขายังไม่หายโกรธมึงขอเก็บของก่อนลาดอฟขอโทษบอกแล้วไงว่าขอโทษและจากเคลียร์ความข้อที่ผิดมานานในที่สุดเขาก็ยอมจะโทษให้เรานะครับและสะพานก็กลับมาปิดใหม่โอเคเดินทางต่อขอโทษนะลาดอฟจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเอาล่ะในเหมือนเราต้องเดินลัดล็อกเข้าไปในทางน้ำนั้นอ้าวลาดอฟไม่ตามมาด้วยเหรอลาดอฟเขาหวังว่ามีใครจะรู้ว่าจะไปทางไหนก็ตามมาสิครับมันมีอยู่ทางเดียวไม่ใช่เหรอลาดอฟโอ้ยลาดอฟฉันไม่กล้าลุยคนเดียวนะโอเคคนเดียวก็ได้วะทางตันต้องไปทางนี้เหรอมีเงินตกอยู่อ้าวเขาไม่ตามใช่ไหมเนี่ยนี่ฉันต้องลุยคนเดียวใช่ไหมโอเคคนเดียวก็ได้วะเหลือธนูคู่ใจนั่นมันแมงมุมยักษ์โอ้โหยิ่งเกลียดแมงมุมอยู่ด้วยโดนไม่โดนไหมโบว์ไซโอเคเริ่มเป็นฝีมือแล้วนี่หว่าลองตรงนี้ปังโอเคเริ่มชินแล้วมาแล้วพิ้วเน่โดนซะหรือเหมือนธนูจะไปสายฉันเลยนะเนี่ยเอาละมีอีกไหมมีอีกไหมโคตรเกลียดเลยแมงมุมเนี่ยโผล่มาอีกเหรอไปหนึ่งเล็งแป๊กโอเคนิ่งโอเคไม่เปลืองกระสุนไม่เปลืองธนูมีอีกไหมมีอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วเก็บยาเก็บมีอะไรให้เก็บหมดมีกระดูกคนตายเพียบไข่แมงมุมก็เก็บได้มีอะไรเก็บไหมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วเดินทางต่อตกลงลาล็อบจะไม่ตามมาเลยใช่ไหมช่างเด้อหรือคนเดียวก็ได้วะมันเห็นตัวอะไรบางอย่างอยู่มีขอยเก็บไหมเนี่ยมีแต่กระดูกเฮ้ยนั่นมันสิ่งมีชีวิตใช่ไหมโอ้ตายแล้วหมีตัวเบ้อเริ่มเทิมกำลังนอนอยู่ขอเก็บของก่อนนะจึกจริงๆจะผ่านก็ได้แหละแต่ขอฝึกปืนธนูสักหน่อยจะดีไหมเนี่ยอ่ะลองสักปั้ง
โอเคมันตื่นแล้วแต่มันยังไม่ตายมีถ้ำโอเคโอเคโอเคยิงยังรีบตายเลยตายเลยชิบหายเดี๋ยวอีกนัดนึงโอเคจัดการมีถ้ำได้แล้วมีอะไรเก็บอีกไหมซากกระดูกเพียบเลยสงสัยหมีคงจับคนหรือสัตว์อะไรก็ตามมาเก็บกินเป็นอาหารโอเคตรงนั้นน่าจะเป็นทางออกใช่ไหมกระดูกเพียบเสียมังกรนี่ไงทางออกทางออกสู่สกายริมโอ้ตายแล้วมังกรอีกเยอะอ้าวแล้วดอฟนายออกมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่มิกกี้จะช่วยใช่ไหมทั้งในมุมทั้งหมีเนี่ย There he goes. มันไปแล้วดูแล้ว No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. We better clear out of here. My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood just up the road. ลาดอมเนี่ยได้บอกกับฉันว่าน้องสาวเขาเนี่ยเปิดร้านอยู่ที่ Riverwood ซึ่งเหมือนว่าฉันก็ต้องไปทางนั้นด้วย My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood just up the road. I'm sure she'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it. ลาดอมแนะนำให้เราเนี่ยยืนแยกทางกันก่อนที่จะรวมตัวกันเพราะยังไงลาดอมก็เป็นอาชญากรเนาะรู้สึกพื้นที่นี้ก็น่าจะเป็นของ Imperial มั้งโอเคนั่นมันโจรใช่ไหมเนี่ยจะรวมสู้ไหมแต่กลัวธนูโดนใส่โอเคไม่น่าถึงมือเราโอเคไม่น่าถึงมือเรางั้นขอเก็บแล้วกันม้าก็มีเนื้อมันศพสงสัยจะหมดนะฆ่าตายก็ขอโทษด้วยแล้วกันโอเคผู้ตับตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนี่ยเกือบโดนทหารเจอมังกรแต่นอราด็อกก็บอกทิศทางให้เราเนี่ยว่าควรไปลิเวอร์บูทโอเคงั้นก็ขอไปทางนั้นแล้วกันก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแถมเขาเนี่ยยังช่วยเราเริ่มกับสตอร์มโคลกด้วยก็ขอคิดดูก่อนแล้วกันโอเคมีเสียงใครพูดเสียงมาจากไหนอ่ะนั่นมันฝูกเอลใช่ไหมกลุ่มเอลพวกทามัวน่าจะใช่ทหารทามัวมีอะไรช่วยไหม nah, I don't think so. เหมือนเขาจะไม่ให้เราช่วยโอเคแต่ตอนนั้นมันมีกลุ่มคนอยู่นักบวชมีอะไรช่วยไหมฮัลโหล maybe you can help me อ๋อโอเคก็สถานการณ์ตอนนี้คือเงินไม่ค่อยมีอ่ะก็ขอทำงานหาเลี้ยงชีพไปแล้วกันขอให้โน้ตอะไรบางอย่างให้เราอ่านคนนี้โอ้มีชื่อด้วยว่าแต่โน้ตให้อ่านเหรอโอเคช่วยนักบวชทำอะไรเกี่ยวกับตามหาตัวแดกเกอร์มีโน้ตอื่นด้วยคือชิปเฮลเกนเมืองที่ถูกมังกรโจมตีอ่ะนะคอมเมเบียจะพูดใช่ไหมโอเคงั้นตามลาดอไปแล้วกันตอนนี้คงเดินไปริบูดแล้วมั้งรู้สึกว่าเขาจะไปทางขวามีสะพานเดือดตรงนี้
Guardian Stone ฉันขอเลือกอาชีพโจรแล้วกันสายซุ่มน่าจะเหมาะเดวูดมันไปทางตรงนี้เดวูดทางนี มีใครเรียกเธอขอให้เราช่วยอยู่ไหนอ๋อยังไงเธอชื่อโรสเกิดอะไรขึ้น You need to help me. There's a wounded girl over there by the cliff. เธอบอกว่ามีพิงบาดเจ็บอยู่ตรงบริเวณหน้าผา They're looking in the wrong place. She's too heavy for me to move. Help me carry her to safety. เธอขอเราเนี่ยช่วยพาผู้หญิงคนนี้ไปที่ปลอดภัยเพื่อรักษา She'll be safe there.If she survives. The Thalmor. เธอบอกว่าไอ้พวกทอมอร์ไอ้พวกเมื่อกี้เหรอตามหาเธอโอเคเธออยู่ไหนดูเหมือนจะเจอเรื่องบางอย่างแล้ว I saw what happened. They chased her to the cliff edge. She jumped into the canopy of that. เธอบอกว่าไอ้พวกเอลเนี่ยตามเด็กผู้หญิงคนนั้นจนเธอเนี่ยล่วงตกหน้าผามาโอ้โหถ้าจะการหนักเธอบอกฉันเนี่ยอุ้มร่างเธอขึ้นมาแล้วตามเธอไปโอเค This way follow me take it easy and be careful เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะระวังมีอะไรเหรออ๋อนั่นพวกทามัวอะไรเกิดขึ้นเอ้าหมามาจากไหนเนี่ยเอาไว้อัลฟาวูฟด้วยชิบหายแล้วกำลังอุ้มเธออยู่เอ้าตายยังโอ้ยังไม่ตายอัลฟาจะโรสโรสอยู่ใต้ลิฟต์เชียวเอ้ยโรสช่วยหน่อยสิเฮ้ยเอ้าเธอฉันดูเหมือนกันเอ้าโอเคเปลี่ยนเขาให้ว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีบอกว่าอ๋อเราอุ้มเธออยู่โคตรเจ๋งกันแล้วอุ้มเธอไปด้วยธนูไปด้วยอุ้มยังไงวะพวกนั้นไปยังโอเคเอ้ยไอ้ทามอมันอยู่หลังเธอไปไม่กี่ก้าวนะเขาไม่เห็นหรอวะช่างเถอะโรสรอด้วยสิเฮ้ยโอ้โหเธอไปไวมากรอด้วยรอด้วยโอเคทันละNot far now. อีกไม่ไกลเหรอ Let me make sure the coast is clear. ดูเหมือนเธอจะคอยเช็คเส้นทางว่ามันเคลียร์หรือยังดูเหมือนน่าจะเคลียร์แล้วมั้งโอเค it's clearCome on. เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเรือตรงริมแม่น้ำเหรอเธอบอกให้เราพาเด็กคนนี้ลงเรือสินะThose bastards push us around, Hedron. Who's this stranger? Can we trust him? Sometimes you have to do what is right, even if it means risking everything. Put her in the boat. ดูพวกเขาก็ลำบากใจที่พาเราก็มาเอี่ยวด้วยแถมพวกเขาก็ไม่ไว้ใจเราซึ่งเข้าใจได้แหละเราเองคนแปลกหน้าเนาะ Come on, let's go. There. Pick her up and put her on the bedroll. โอเคมาถึงน่าจะเป็นที่พักลับของโรสพาล่างเธอขึ้นมาโอเค
เป็นแคมป์ที่ดูไม่ค่อยเป็นแคมป์เท่าไหร่เลยนะโอเคโอเค let's take a look under this armor oh my I ดูท่าเธอจะการหนักพอสมควร she's lucky she wasn't disemboweled she has lost a lot of blooddูเหมือนว่าโรสเนี่ยจะขอฉันช่วยซึ่งก็มีปัญหามั้งถึงจะไม่ได้เงินแต่ก็ผู้หญิงคอยช่วยแถมยังมีจุดอ่อนเรื่องผู้หญิงด้วยจะบอกให้เราเนี่ยเปลี่ยนลิเวอร์วูดซึ่งเป็นทางที่ฉันเองยังต้องไปพอดีดูเหมือนจะมีคนขายของที่ใจดีเนี่ยจะขายยารักษาให้เรานะครับซึ่งตัวโรสเนี่ยเหมือนจะให้ตังค์มาด้วยดูว่าใจเราเกินไปหน่อยมั้ยเนี่ยI'll stay here and keep her warm and dry, but be careful. There might still be Falmore soldiers in and around the village. เธอเตือนเรื่องทามัวด้วยคิดว่าพวกนั้นเนี่ยก็น่าจะไปแห่ไปที่ริบวูดเหมือนกัน Sister asks you to retrieve the golden claw. Leave it. If you abandon her now, she may not make it. And we need you here. โอเคเดี๋ยวจะกลับมาเอาล่ะไปลิเวอร์วูดยังไงก็ไปถามพานอยู่แล้ววันนะนั่นอะไรสีฟ้าก็กะจะไปริเวอร์วูดแต่ว่าไอ้นั่นมันน่าสนใจกว่านะไหนขอลองดูหน่อยดิโอเคสีฟ้าจริงด้วยไอ้ลงศพนี่แม่งคุ้นทางไป End of Time มีหลุมศพด้วยหรือว่าจะเป็นประตูไปยังโลกเดิมที่ก่อนจะเข้ามาสกาลิมมั้งดูเหมือนฉันจะกลับเข้าไปสถานที่นี้ได้แต่ก็นะจะกลับไปทำมาอีกตอนนี้มีธุระสำคัญกว่าต้องช่วยเด็กผู้หญิงคนนึงด้วยเรามาถึงหน้าประตูแล้วโอเคพวกทาโมมาอยู่จริงๆด้วยแถมมีใบประกาศจับอีกต่างหาก you there. Halt. What business do you เขาถามว่าฉันมาทำไมก็ผ่านทางมามีอะไรขึ้นเหรอเขาถามว่าฉันเห็นตัวผู้หญิงในโปสเตอร์นี้ไหมแน่นอนแล้วว่าเห็นแต่ขอไม่บอกแล้วกันแสดงว่าเอลพวกนี้เนี่ยต้องการตัวเธอมากๆนะแถมมาหลายคนอีกจับเด็กผู้หญิงคนเดียวโดยมีเอลมาหลายคนเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าที่คิดแน่ๆเลยเธออายุ18สูง5ฟุต6นิ้วเขาบอกว่าเธอคนนี้อันตรายมากมีคดีฆาตกรรม
being involved in aiding her will be summarily แถมขู่ชัดเจนว่าถ้าใครเกี่ยวข้องกับเธอร่วมมือกับเธอจะถูกประหารครอบครัวถูกจับอีกขู่เต็มที่เลยนี่หว่า Good good be on your way now ไอ้คนนี้มึงตัวร้ายจะเต็มมากโอเคเธอคนนี้ต้องมีความลับอะไรสักอย่างที่พวกเอลนี่มันตามหาอยู่นี่น่าจะเป็นว่าที่ลาดอฟบอกใช่ไหมที่น้องสาวอยู่ Papa's isn't too friendly with strangers but you seem all rightAin't every day we get visitors in Riverwood. Greetings, stranger. Let me know if there's anything I can help you with. Perhaps you need your boots shined, or your tunic washed, or need a letter delivered? ตอนนี้ยังไม่ขอใช้บริการทั้งนั้นเงินไม่ค่อยมีแถมโรสก็ให้เงินมารักษาเธอด้วยไอริลิชดาร์กเอลไอชุดดำนี่มันเอลที่ตามหาตัวเด็กคนนั้นนี่หว่าจากที่ฟังมาเหมือนเอลชุดดำคนนี้เนี่ยจะพยายามแทรกซึมมาที่นี่โดยใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรแบบนั้นซึ่งก็น่าจะคาดการณ์ได้ว่าคนพื้นที่นี้คงไม่พอใจเท่าไหร่I shall speak to the Jarl myself. Here's the situation. Whatever you have to say to the Jarl, you can say to me. So you have my attention. This is outlandish. I've seen plenty of things just as outlandish as this. Do you know who I am? I'm not going to warn you again. You haven't heard the last of this. I shall be filing a report, yes. And you'll be sorry. ถ้าจะมีดราม่าแฮเอลกับดาร์กเอลดูเหมือนเขาก็ไม่อยากคุยเลยกับฉันโอเคลาดอฟเหมือนจะอยู่ที่นี่สินะนั่นไงดูเหมือนเขากำลังคุยถึงสังการเกิดขึ้นในเฮลเกนอยู่นั่นก็เป็นน้องสาวของเธอคนนี้ก็น่าจะเป็นพี่เขยของเขาHad this lined up to the headsman's block and ready to start chopping. The cowards. They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Treason for fighting for your own people. All of Skyrim would have seen the truth then. But then, out of nowhere, a dragon attacked. You don't mean a real live? I can hardly believe it myself. And I was there.ดูเหมือนว่ามังกรในดินแดนสกาลิมนี่จะไม่มีมาเป็นพันปีเลยนะเพราะดูเหมือนชาวบ้านจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องมังกรเท่าไหร่แต่นั่นแหละฉันเพิ่งมาสกาลิมไม่กี่วันไม่กี่นาที Nobody else has come up the South Road today as far as I know Good Maybe we can lay up for a while I hate to put your family in danger girl Nonsense You and your friend are welcome to stay here ดูเหมือนน้องสาวของลาดอฟนี่ค่อนข้างต้อนรับเราอย่างทีนะในฐานที่เราเนี่ยร่วมสู้กับตัวลาดอฟให้กุญแจบ้านด้วยจะดีเกินไปปะเนี่ยโอ้โหแถมเธอก็ให้ของเราหลายอย่างด้วยขอบคุณมากๆแล้วกันขอบคุณสำหรับใจครั้งนี้โอเคขอบคุณ There is something you could do for me for all of us hereถึงเกอร์เจอร์จะใจดีให้เราพักที่นี่แต่ผู้ตามตรงก็เกรงใจเนาะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะหาโรงเตรียมแถวนี้พักผ่อนเราก็ได้เหมือนวูดเองน่าจะมีโรงเตรียมนะตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วด้วยI'll let them into the house and, you know, show them where everything is. Help them drink up our mead, you mean. Good luck, brother. I'll see you later. Don't worry about me. I know how to lay low. So you saw a dragon, did you? Tell me, what was it like? As big as a house? Sure, sure.
It's just, you know, not every day I meet someone who's laid eyes on a dragon. โอเคนั่นน่าจะเป็นโรงเตรียมป้ายประกาศจับก็ยังมี Sleeping Giant Inn โอเคเหมือนจะเห็นภาพบาดตาเธอไม่หนาวแล้วนั่นดันสกอตัสก็ดีที่ได้รู้จักแต่ว่าไอ้ภาพแบ็กกราวด์ข้างหลังมันช่างน่ามองเหลือเกินโอ้ดูเหมือนจะมีงานให้ทำขอบคุณมากขอบคุณสมาหารตาข้างหลังด้วยคือตอนนี้ผมดูข้างหลังจนไม่รู้เลยว่าเขาคุยเรื่องงานอะไรกันอยู่ดูเหมือนตูดันนี่น่าจะเป็นจอบเวทนะดูจากชุดไม่รู้แหละว่างานอะไรแต่ขอรับหมดแหละตอนนี้ต้องการเงินด่วนTell Hannah that her old mentor has not forgotten her. She was always a bright student. Maybe you can help her too. I don't suppose I can convince you. I am always happy to help a fellow scholar. What ancient tome are you looking for? We know that unfortunately, it, however, as far as we know, it never left Markov. I would check out the City of Blood and Silver if I were you.โอ้โหที่นี่สาวสวยตึมอ่ะเดฟฟินน่าจะเป็นคนขายโอ้มีเช่าห้องด้วยอ่ะขอถามเขาลือหน่อยโอเคขอเช่าห้องคืนหนึ่ง10โกลก็พอมีเงินอยู่นิดนึงดีนะคะห้องไม่แพงเท่าไหร่ขอเช็คเงินก่อนโอเคเหลือนิดเดียวโอ้มีสาวสองคนสาวสวยด้วยลองคุยสิคมไม่ชายโอ้โหเธอเป็นถ่ายจ้างค่าตัว12,000ไม่ไหวมีแค่หลักร้อยเอาไว้ที่หลานแล้วกันนะครับโอ้มีสาวสวยคนหนึ่งขอนั่งคุยด้วยแล้วกันรีคอร์เดอร์สวัสดีดูเหมือนเธอกำลังคุยพัมอะไรกับตัวเองอยู่สวัสดีดูเหมือนเธอยังเมินฉันอยู่ได้ยินไหมโอเคดีนสักทีเธอบอกว่าฉันดีนะไม่ใช่พูดตัวเล็กพูดอะไรวะเธอถามว่าฉันเป็นดราก้อนบอลดราก้อนบอลอะไรเห็นในหนังสือแล้วดราก้อนอะไรดูเหมือนเธอคนที่ชอบพึมพำกับตัวเองเนาะแถมพูดอะไรชัวร์สับสนเต็มไปหมดแถมเธอมาขอติดตามฉันด้วยเหมือนเธอจะชอบการผจญภัยเนาะโอเคก็น้อยเพื่อนร่วมทางแถมน่ารักด้วยชื่อเธอชื่อเรคคอร์เดอร์ทำไมเธอพูดชื่อตัวเองแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่เลยตกลงนี่ชื่อจริงปะเนี่ยว่าเชียวไม่ใช่ชื่อจริงแถมบอกไม่ได้ถามว่าชื่อจริงชื่ออะไรโอเคช่างเถอะถ้าเกิดเธอจะบอกก็ไม่ต้องบอกก็ได้โอเคเรคคอร์เดอร์ดีๆรู้จักโอเคประจําภัยด้วยกันอาลาได้เพื่อนร่วมทางคนแรกมาแล้วเย้ไม่ต้องเสียตังค์แบบคนเมื่อกี้ด้วยเอาล่ะก็ไปจุดต้นการประจําภัยในสกาลิมกับสาวงามนะครับเรคคอร์เดอร์คนเมื่อกี้ก็สั่งงามแต่ค่าตัวแพงไปหน่อยเอาล่ะคืนนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละเราต้องมีงานไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยนี่ห้องใช่ไหมแต่เตียงนี้มีเจ้าของแล้วโอเคพรุ่งนี้ต้องเตรียมทำภารกิจต่อเรามาประจำภัยไปแล้วกันเดี๋ยวคอร์เดอร์จัง